สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องข่าวชาแนลนะครับกับผมนครินทร์ศรีเลิศนะครับวันนี้เราพบกันนะครับในช่วงอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่วันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาแล้วนะครับก็ตามที่คุยกับเพื่อนๆไว้นะครับว่าตอนนี้เรามาถึงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ได้เสนอกับกกต.ไปนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราดูมา3พรรคการเมืองแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรรคการเมืองที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายเศรษฐกิจของพรรคที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของไทยนะครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็อายุประมาณ80กว่าปีแล้วนะครับพรรคนี้นะครับก็ผ่านการเป็นรัฐบาลมาหลายสมัยนะครับมีรัฐมนตรีในกระทรวงเศรษฐกิจหลายคนนะครับและตอนนี้เนี่ยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็คือดร.พิสิทธิ์ลิยาธรรมนะครับแล้วก็มีทีมเศรษฐกิจอย่างคุณเกียรติสิทธิอมรนะครับแล้วก็มีคนที่มีประสบการณ์หลายคนนะครับเข้ามาช่วยในทีมเศรษฐกิจทีมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นส่งให้กับกกต.นั้นมีนโยบายอะไรบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวผมเอาสไลด์ขึ้นนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่ผมเข้าไปดูเอกสารงบประมาณนะครับที่เสนอกกต.แล้วเนี่ยต้องชมนะครับในเรื่องของการทําเอกสารนั้นเรียบร้อยมากนะครับคือทําสรุปยอดเงินมาให้นะครับแล้วก็แบ่งนโยบายออกเป็นส่วนๆนะครับจะค่อนข้างดูง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะดูรายละเอียดแบบชัดเจนเลยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์กกต.นะครับแล้วไปโหลดนโยบายของแต่ละพรรคได้นะครับที่กกต.จะมีโชว์ไว้นะครับว่าพรรคการเมืองต่างๆนั้นส่งนโยบายอะไรให้บ้างและใช้วงเงินจากไหนนะครับแล้ววงเงินนั้นมีความคุ้มค่าต่อระบบเศรษฐกิจยังไงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กกต.ให้แต่ละพรรคการเมืองนั้นรายงานให้กกต.ทราบนะครับทีนี้มาดูของพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมบอกว่าที่มาของรายได้ในการดําเนินโครงการตามนโยบายนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเดี๋ยวพูดให้ภาพรวมเพื่อนๆฟังก่อนก็คือว่าพรรคเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตปีละ 5% นะครับโดยที่ไม่ต้องกู้เงินนะครับอันนี้คือจุดเด่นของพรรคประชาธิปัตย์เลยนะครับที่ทีมเศรษฐกิจของพรรคเนี่ยบอกนะครับว่าไม่ต้องกู้เงินและไม่ต้องเก็บภาษีเพิ่มนะครับจะใช้วิธีการเกี่ยงบประมาณแล้วก็เกี่ยจากงบจากที่อยู่จากกองทุนต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วเอาออกมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจนั้นโตปีละ 5% เหมือนกันนะครับนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าในเอกสารที่ชี้แจงบอกเลยนะครับว่างบประมาณที่จะใช้นะครับส่วนแรกมาจากการปรับลดงบประมาณบางรายการลงนะครับเช่นงบกลางนะครับปรับลดลง100,000 ล้านบาทนะครับภาษีใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้มีรายได้สูงนะครับ32,200 ล้านนะครับอันนี้เข้าใจว่าจะเก็บต่อเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมายนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีนะครับอันนี้ก็คือจัดอยู่แล้วเก็บภาษีอยู่แล้วแต่เก็บให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอีก100,000 ล้านทีนี้มาดูนะครับว่ารายละเอียดของตามกลุ่มงบประมาณต่างๆนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นเสนอมานะครับก็คือบอกว่ามีกลุ่มนโยบายที่เรียกว่าเกษตรทันสมัยนะครับอันนี้ใช้เงินประมาณ 1.98 แสนล้านนะครับประมาณสักเกือบ2แสนล้าน2แสนล้านนะครับสวัสดิการตลอดชีพครับ 1.6 แสนล้านเศรษฐกิจการค้า3แสนล้านนะครับการศึกษาทันสมัย 2.48 ล้านนะครับประมาณ 25,000 ล้านนะครับรวมนั้นจะใช้งบประมาณรวมๆนะครับที่จะต้องใช้เพิ่มขึ้นก็คือ 6.85 แสนล้านบาทนะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยมาจากเงินงบประมาณนะครับประมาณ 460,000 ล้านบาทนะครับส่วนอื่นก็เป็นส่วนการเพิ่มเติมในการที่จะใช้จากเงินส่วนอื่นๆนะครับที่เข้ามาลงทุนเข้ามาใช้จ่ายในงบประมาณเพิ่มเติมนะครับเราไปดูรายละเอียดแต่ละงบประมาณครับแต่ละรายการนะครับก็จะมาลงรายละเอียดนะครับทีนี้นโยบายที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับหรือว่าเป็นจุดขายของประชาธิปัตย์ในยุครัฐบาล4ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สมัยคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นั้นเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกอยู่นะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ดูแลในส่วนของกระทรวงเกษตรก็จะมีคุณเฉลิมชัยใช่ไหมครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจากโควต้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะทําเรื่องของการประกันรายได้นะครับซึ่งอันนี้เน้นไปที่พืชเศรษฐกิจนะครับ5ชนิดก็คือข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเอามาใช้แทนนโยบายจำนำนะครับซึ่งเราจะไม่จำนำสินค้าเกษตรใช้การจ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกรแทนอันนี้ใช้70,000 ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้ผมอ่านดูเอกสารตรงนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่ามีคำถามเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยจากประสบการณ์ที่ทำข่าวมาทุกปีนะครับงบประมาณที่เสนอในส่วนของการประกันรายได้มันมากกว่านี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์เสนอให้กับกกต.บอกว่า70,000 ล้านต่อปีนะครับแต่จริงๆเนี่ยเอาเฉพาะข้าวอย่างเดียวครับปีหนึ่งเราใช้กันประมาณ8-9 หมื่นล้านนะครับยังไม่รวมมาตรการคู่ขนานอื่นๆนะครับอันนี้นะครับ
ก็ต้องเดี๋ยวไว้ประชาธิปัตย์ถ้าได้เข้ามาเป็นรัฐบาลเดี๋ยวต้องไปตามถามเรื่องนี้นะครับว่าจะใช้งบประมาณเท่านี้จริงๆหรือนะครับจากนั้นก็มีเรื่องของงบประมาณที่ให้ชาวนานะครับ30,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับรวมเป็นเงิน9.7 หมื่นล้านบาทนะครับอันนี้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีอันนี้บอกว่าเอาไปสร้างความเข้มแข็งให้ยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะครับเป็นขวัญกําลังใจให้กับการประกอบอาชีพสามารถพัฒนาตัวเองยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับให้ดีขึ้นต่อมานะครับเป็นโครงการต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่3ล้านบาทนะครับอันนี้จะใช้เงินประมาณ30,000 ล้านนะครับต่อมานะครับเป็นค่าตอบแทนให้กับอกม1,000 บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ต้องขอไปดูนิดนึงนะครับอกมคืออะไรนะครับไม่ค่อยเคยได้ยินนะครับเขาอธิบายไว้อย่างนี้ครับว่าอกมก็คืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะครับทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆคนไหนเป็นอยู่บ้างนะครับอาสาสมัครนะครับยังไงลองคอมเมนต์บอกไว้ลักษณะการทํางานให้ทราบหน่อยก็ได้นะครับว่ามีหน้าที่ยังไงบ้างนะครับอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านทั่วประเทศอันนี้จะได้ค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาทนะครับใช้งบประมาณรวม900ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้จะบอกว่าขับเคลื่อนเพื่อจะขับเคลื่อนเกษตรไปสู่กลไกเรื่องของการเป็นเกษตรสมัยใหม่นะครับเกษตรทันสมัยต่อมานะครับเป็นนโยบายเกี่ยวกับประมงนะครับใช้300 ล้านนะครับขออภัยครับจะให้กับประมงท้องถิ่นนะครับประมาณ 100,000 บาทต่อปีเป็นประจำทุกปีนะครับมีเดี๋ยวเราไล่ดูโครงการที่ใช้งบประมาณมากหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลักร้อยล้านเนี่ยผมขออนุญาตข้ามไปนะครับเราไปดูโครงการที่เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านดีกว่านะครับว่าเป็นโครงการอะไรที่จะใช้เงินบ้างนะครับอันนี้นะครับมีโครงการฟรีนมโรงเรียน365 วันนะครับอันนี้ใช้เงิน27,000 ล้านนะครับบอกว่ามาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีบอกว่าจะขยายการดื่มนมของเด็กตั้งแต่อนุบาลนะครับเข้าโรงเรียนได้จนถึงประถมศึกษาปีที่6นะครับจากเดิมเนี่ยใช้เงินมาอุดหนุนเฉพาะ260 วันนะครับที่เด็กไปโรงเรียนแต่ว่านี้จะขอขยายเป็น365 วันนะครับก็คือปิดเทอมก็ให้ดื่มนมด้วยนะครับเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองสติปัญญาและร่างกายที่เจริญเติบโตสมวัยครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมภายในประเทศที่เติบโตมากขึ้นด้วยนะครับขออภัยนะครับเสียงแห้งนิดนึงครับขอจิบน้ำนะครับแล้วก็มีเงินที่ให้กับชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ให้หมู่บ้านละ 30,000 บาททุกหมู่บ้านชุมชนนะครับรวมใช้งบประมาณ2,400 ล้านบาทนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปให้ชมรมผู้สูงอายุที่จัดตั้งขึ้นนะครับมาใช้ในการส่งเสริมอาชีพหลังเกษียณการส่งเสริมสุขอนามัยนะครับแล้วก็การส่งเสริมกิจกรรมยามว่างหรือสันทนาการต่างๆอันนี้ก็เนื่องจากว่าผู้สูงอายุของเราเพิ่มขึ้นนะครับทุกพรรคก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุแบบนี้นะครับตอนนี้ผู้คนแก่เมืองไทยนี่มี12-13 ล้านคนแล้วนะครับจากประชากรประมาณ66 ล้านคนนะครับก็คิดเป็นเกิน 20% ไปแล้วนะครับเราก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีนโยบายจากพรรคการเมืองต่างๆครับที่เข้ามาดูแลเรื่องผู้สูงอายุครับนะครับมีนโยบายอะไรอีกนะครับมีนโยบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับจะให้ทุกห้องเรียนโรงเรียนนะครับทุกหมู่บ้านตำบลมีจำนวน1 ล้านจุดอันนี้ใช้งบประมาณปีละ 3,600 ล้านนะครับนโยบายเรียนฟรีถึงปริญญาตรีสาขาที่การตลาดต้องการใช้งบประมาณ500ล้านนะครับอันนี้บอกว่าจะสร้างบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนะครับเพื่อสร้างความสามารถและให้ระบบเศรษฐกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ปัจจุบันนั้นประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีนะก็นวัตกรรมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการนี้นะครับจะเข้ามาช่วยสนับสนุนแต่ว่าผมดูแล้วจัดสรรงบประมาณไม่เยอะนะครับประมาณ500ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆถือเป็นการลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆเนี่ยงบประมาณก็อาจจะมากกว่านี้ได้ครับอันนี้มีธนาคารหมู่บ้านชุมชนนะครับแห่งละ2ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่จะมาช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในนี้บอกว่า 160,000 ล้านนะครับจริงๆก็คือใช้อยู่ระหว่าง 100,000 ถึง 160,000 ล้านถึง 180,000 ล้านนะครับอันนี้เนี่ยได้ไปคุยกับทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณเกียรติสิทธิอมรก็บอกนะครับว่านโยบายนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการที่แต่ละชุมชนหมู่บ้านนั้นสามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตัวเองนะครับโดยอาศัยพรบ.ธนาคารชุมชนนะครับซึ่งมีอยู่แล้ว
อันนี้นะครับเขาบอกว่าจะจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านชุมชนนะครับเป็นมีเงินทุนประเดิมให้นะครับจํานวน2ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งเงินทุนเนี่ยนะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับสามารถกู้ยืมนะครับไปประกอบอาชีพได้มีเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชนหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีรายได้มากขึ้นนะครับจากการที่มีแหล่งเงินอยู่ในชุมชนนะครับอันนี้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในระดับฐานรากได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบไปนะครับ2ล้านบาทต่อหมู่ธนาคารนะครับเราจะเปรียบเทียบกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็อย่างเช่นนโยบายเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละ1ล้านซึ่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารชุมชนหรือกองทุนหมู่บ้านนะครับจุดที่จะชี้เป็นชี้ตายของโครงการเนี่ยอยู่ที่การบริหารนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านชุมชนสามารถที่จะบริหารได้ดีนะครับกองทุนนั้นก็จะงอกเงยนะครับธนาคารเนี้ยทุนจดทะเบียน2ล้านนะครับสมมุติว่าอยู่ในชุมชนจะงอกเงยได้นะครับก็ต้องมีการบริหารงานที่ดีนะครับมีมาตรฐานที่ดีไม่งั้นนะครับก็จะมีแต่การกู้เงินแล้วก็รั่วไหลออกไปนะครับอันนี้เนี่ยคนที่ทํานโยบายถ้ามีผลทางปฏิบัติจริงก็คงต้องมาวางกฎเกณฑ์อันนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะใช้เงินสะสมของแต่ละท้องถิ่นชุมชนเองนะครับที่มีอยู่นะครับให้ในกองทุนที่รัฐเคยจัดสรรงบประมาณไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินของชุมชนเองนะครับนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับสำหรับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอให้กับกกต.นะครับค่อนข้างที่จะเอกสารที่เสนอให้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ส่งงบประมาณให้แค่บางโครงการเนี่ยมีอยู่11โครงการเองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดเพราะว่าคงจะมองว่าบางอันเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับก็เลยไม่ได้ใส่มาให้นะครับก็อันนี้เป็นโดยรวมของนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เสนอให้กับกกต.พิจารณานะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็อันนี้เราจะคุยกันต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นั้นยังมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับอีกหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อทํานโยบายออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการที่จะจัดทําเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นรายจังหวัดนะครับตามวัตถุดิบหรือว่าตามศักยภาพของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวหอมมะลินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ้อยและน้ําตาลนะครับแล้วก็เรื่องของเขตพื้นที่ชายแดนนะครับก็สามารถที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการลงทุนการขนย้ายสินค้าการขนส่งต่างๆนะครับการลดภาษีอากรพวกนี้นะครับก็จะทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการที่สามารถนำเอาแรงงานนะครับเข้ามาใช้งานในพื้นที่ได้นะครับโดยมีเงื่อนไขผ่อนปลนนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับเป็นแนวคิดของทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็นักธุรกิจนะครับที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยการเลิก one stop service นะครับอันนี้อาจจะฟังดูงงๆนิดหนึ่งนะครับเพราะเลิก one stop service เนี่ยทุกหน่วยงานตอนนี้ก็มุ่งที่จะไปที่ one stop service นะครับเพื่อที่จะบริการให้เร็วมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้วีซ่า LTR นะครับหรือว่าเรื่องของการขออนุญาตอยู่เมืองไทยระยะยาวก็ต้องวิ่งไปที่ one stop service ซึ่งอยู่ที่ตึกจามจุดีสแควร์นะครับเพื่อที่จะทำในจุดเดียวให้แล้วเสร็จนะครับใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่า no stop service นะครับหมายความว่าไม่ต้องมาแล้วนะครับ one stop service ไม่ต้องมีทุกอย่างได้ทำผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็จะทำเป็นดิจิตอล government นะครับเป็นภาครัฐที่ทำเป็นดิจิตอลเต็มตัวนะครับอย่างที่ในสิงคโปร์ทำได้ไต้หวันทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวนโยบายนึงนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าในที่สุดแล้วนะครับนโยบายของทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะได้รับการผลักดันจริงๆมากน้อยขนาดไหนนะครับพรรคประชาธิปัตย์เองนั้นตอนนี้กลายเป็นพรรคขนาดกลางนะครับไม่ใช่พรรคขนาดใหญ่เหมือนในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางที่จะร่วมรัฐบาลนะครับก็จะต้องจับมือกับพรรคร่วมอื่นๆนะครับถ้าต้องการจะเป็นรัฐบาลอยู่ซึ่งก็จะได้เป็นหรือไม่ต้องดูคะแนนเสียงที่จะออกมาในวันที่14พฤษภาคมด้วยนะครับว่าจะได้กี่ที่นั่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นคุณเฉลิมชัยนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคนะครับได้คอมมิตไว้นะครับกับสมาชิกพรรคว่าครั้งนี้ต้องได้จำนวนส.ส.นั้นไม่น้อยกว่าเดิมนะครับหมายความว่า52ที่นั่งนะครับซึ่งถ้าได้ไม่ได้ตามเป้าอย่างนั้นนะครับประชาธิปัตย์ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคนะครับจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งหลายๆคนก็มองไปที่ทีมของอาจารย์อภิสิทธิ์นะครับ
อดีตนายกอภิสิทธิ์นั้นอาจจะขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารแทนนะครับของในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ก็ต้องดูไปแต่ทีละสเต็ปก่อนนะครับว่าวันที่14นั้นผลการเลือกตั้งออกมายังไงนะครับได้กี่คะแนนเสียงนะครับจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีกี่เก้าอี้นะครับแล้วก็ได้ตามที่พรรคนั้นตั้งเป้าไว้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปให้ทั้งหมดนะครับของพรรคประชาธิปัตย์นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆมีความเห็นเกี่ยวกับนโยบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ยังไงบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่นโยบายของอีกพรรคหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นพรรคการเมืองระดับกลางเหมือนกันนะครับก็คือพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งมีแคนดิเดตนายกก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับแล้วพรรคนี้นั้นมีทีมเศรษฐกิจนั้นเยอะมากนะครับมีหลายคนที่มารวมอยู่ในทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐเดี๋ยวเรามาติดตามต่อกันในตอนต่อไปครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ